แรกๆนี่คือคนไข้เป็นพันนะคะเราต้องดูแลควบคุมสถานการณ์คนไข้เป็นพันวันนี้ก็เป็นบรรยากาศการส่งผู้ติดเชื้อ2คนสุดท้ายที่รักษาหายแล้วกลับบ้านนะครับแล้วก็เป็นการปิดตัวอย่างเป็นทางการของโรงพยาบาลสนามแห่งนี้นะครับให้ทุกคนนะคะช่วยกันล้างมือนะคะแล้วก็เปลี่ยนอุปกรณ์นะคะจะมีเจ้าหน้าที่แนะนำสำหรับการเตรียมตัวกลับบ้านบริเวณหลังห.3เวลา 11:00 น.ตรงค่ะขอบคุณค่ะทำงานมา30ปีแล้วก็เพิ่งเคยเจอรู้สึกภาคภูมิใจเหมือนกันเพราะว่าทางโรงพยาบาลส่งมาทางทีมแพทย์พยาบาลแล้วก็ตัวแทนเป็นถือว่าเป็นตัวแทนของบุคลากรทางการแพทย์ของจังหวัดเชียงใหม่เรารู้สึกภูมิใจที่เราสามารถที่จะรับภารกิจในสถานการณ์โรคระบาดถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของชาวเชียงใหม่เนาะที่เราสามารถก้าวผ่านแล้วก็ทำให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างน้อยๆ นะถือว่าจังหวัดเชียงใหม่เราทำได้ค่ะพอมาถึงวันนี้ตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้ก็รู้สึกว่าภูมิใจที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการแบบฝ่าฟันวิกฤตโควิด-19ไปกับเพื่อนๆพยาบาลทุกคนนะคะแล้วก็ทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกคนทั้งพี่ผู้ช่วยก็เหมือนแบบช่วยกันสู้มาจนถึงวันนี้เอาจริงๆก็ใจหายเหมือนกันแล้วก็รู้สึกดีใจที่ว่าวันนี้ทุกคนได้กลับบ้านแล้วค่ะอย่างแรกเมื่อเจอแม่จะทำไงกอดกอดพ่อกับแม่กอดThank you.